นะนี่คือความที่คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนไงครับก็เลยเอามาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะต่อไปขอโทษครับอะไรเอ่ยต้นเตี้ยเรียต่ำลดล้ำร้อนเหลือตะไคร้ก็บอกจริงๆมันคือพริกครับนี่ใช่พริกนะฮะรถล้ำร้อนเหลือนี่ฝึกเด็กให้อ่านได้นะคือเรื่องของรอเรือรอลิงผมฝากไว้ด้วยนะครับนี่อ่านยากเลยนะรถล้ำร้อนเหลือเรอะเลอะเรอะเลอะเสียงรอเรือกับรอลิงคนละเสียงนะครับเรอะเลอะเรอะเลอะรถล้ำร้อนเหลือนะครับต่อไปอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวกล้วยครับกล้วยก็เป็นคำควบกล้ำเนี่ยครับเอามาทายสนุกสนุกอาจจะเอามาเป็นบทนำของการเรียนรู้ในคาบนั้นก็ได้นะครับแทนที่เราจะบอกว่านักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรควบกล้ำกันแล้วก็เนี่ยเอาคำถามพวกนี้ครับมาทายนักเรียนคำพวกนี้นะมันมีอะไรที่เหมือนกันล่ะอ๋อครูครับมันมีพยัญชนะต้น2ตัวอ่ะแล้วเราก็เล่าเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเขาท้าทายความคิดและทำให้ห้องเรียนมันสนุกสนานมากขึ้นอาจารย์มีกิจกรรมให้ทำนะครับเกี่ยวกับคำควบครับคือเมื่อเช้านี้ก็มีอาจารย์ท่านนึงบอกข้างหลังอ่ะไม่ได้เล่นอันนี้เลยนะคะเล่นไม่เป็นช่วยสอนหน่อยเล่นเป็นอย่างไรตอนนี้ครูก็เปลี่ยนแล้วเมื่อวานที่เราเป็นแม่มาตราแม่ต่างๆใช่ไหมคะวันนี้เราจะเป็นตัวควบกล้ำนะคะอันตัวข้างบนนี้เป็นพวกภาษาอังกฤษนะคะเราอย่าแม่มาเล่นละกันเพราะว่าคำมันมีน้อยเราก็จะเอาควบกล้ำแบบนี้หมุนตกควบกล้ำอะไรในแต่ละช่องมันจะมีคะแนนนะคุณตกเลข0คุณบอกมาคุณก็ได้0คะแนนนะคะคุณหมุนมาตรงนี้คุณตกเลข90คุณก็ได้20คะแนนนะคะอันนี้เป็นใช้ให้เด็กเล่นเรื่องคำควบกล้ำได้อาจารย์ไปให้ข้างหลังเล่นเลยค่ะขอ3คนต้องการแจกรางวัลเรียกมาข้างหน้าเลย3คนอาจารย์ท่านที่บอกยังไม่ได้เล่นเลยค่ะขอมาเลยข้างหลังอะค่ะที่อาจารย์บอกว่านั่งข้างอาจารย์มานั่งข้างหน้าแล้วอะขออีก2ท่านเลยค่ะมาต้องการแจกรางวัลไม่งั้นเดี๋ยวต้องขนกลับเดี๋ยววันนี้ใครไม่ได้รางวัลนะจะมีเล็กๆน้อยๆให้เป็นที่ระทึกได้ทุกคนอ่ะอาจารย์หมุนเลยหมุนให้มันอาจารย์อ่ะมันโดนทับแบนไปแล้วเหรออาจารย์หมุนให้มันแบบได้อาจารย์ลงที่90คะแนนนะต่อรอคิดมาอย่างรวดเร็ว1 2โอเคโอ้เก่งมากเลยอาจารย์เชิญทางนี้เดี๋ยวให้รางวัลอาจารย์ปุ้นอาจารย์เอ้าที่เดิมตอรอ90คะแนนเอ้าให้เหมือนกันอาจารย์พูดมาเลยห้ามซ้ำนะครับห้ามซ้ำตรวจไปยังอ่ะช่วยจำหน่อยดิตรีตรองเอาอีโอ๊ะเดี๋ยวต่อรอนะครับต่อรอครูก็คิดอย่าซ้ำกันนะครับผมก็ข้ามไปทีละคนนับ1 2 3ใครตอบไม่ได้ก็ไม่ได้รางวัลแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มจากอาจารย์ผู้หญิงกันแล้วกันนะครับตรงตรวจตราไตรตรองตรงตรีตรองมีคำว่าไตรตรองไปแล้วครับให้ไปครับอาจารย์ครับอ่ะให้คนละคำหรือว่าคนละคำกันตรึงตรีไรสรณะก็คงก็ไปเรื่อยนะฮะไตรสรณะครับนี่เริ่มไปทางศาสนาแล้วครับเช้าตรู่เตรียมตัวตรงมายังครับแล้วนะครับอ่ะจริงๆอ่ะมีท่านไหนสรุปว่าได้อาจารย์ผู้ชายนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์ผู้หญิงก็รับรางวัลปลอบใจไปด้วยนะครับอ่ะ
ะปรบมือให้2ท่านนี้ครับเนี่ยครับเอาไปเล่นได้ครับนะก็เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่2คนเป็น3หรือ4ก็ได้ครับก็ใครตอบได้มากที่สุดนะครับก็ได้รางวัลไปอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปเข้าไปเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนได้นะครับนะครับก็ทีละนิดทีละหน่อยนะครับอาจจะจะได้ผ่อนคลายนะครับได้รู้วิธีการในการคุมชั้นเรียนด้วยนะครับเรื่องต่อไปเลยไหมครับเพราะว่าก่อนที่จะเบรกนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเรื่องต่อไปอาจารย์เปิดหนังสือตาไปเลยอาจารย์ต้องเบรกกี่โมงนะครับ10โมงนะ10โมงครับเดี๋ยวอักษรนำก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณครับว่าเวลาสอนเนี่ยอย่างผมเนี่ยครับป.6เนี่ยผมจะสอนต่อกันเลยนะครับผมจะสอนต่อกันเลยระหว่างควบกล้ามกับอักษรนำมันเป็นเรื่องที่ใกล้กันแล้วเป็นอักษรคู่เหมือนกันอักษรนำก็คือพยัญชนะ2ตัวเรียงกันโดยตัวที่1เนี่ยมีอิทธิพลนำเสียงถ้างั้นพอดีเดี๋ยวผมเล่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันตอนกลับเข้ามาเนี่ยมีกิจกรรมคำควบกล้ำอีกนิดนึงนะครับคุณครับโดยเพชนะตัวที่1เนี่ยเขามีอิทธิพลที่ผมเอามาจากเล่มม่วงแล้วก็ไม่ใช่คำนี้นะครับมีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของเพชนะตัวที่ตามมาเพชนะตัวที่1ก็จะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางครูคงเคยได้ยินน่ะสูงนำต่ำเดียวกลางนำต่ำเดียวใช่ไหมครับส่วนเพชนะตัวที่ตามมาก็จะเป็นอักษรต่ำเดียวเท่านั้นซึ่งเมื่อวานคุยแล้วและผมบอกแล้วว่าอักษรต่ำเดียวขอโทษอักษรต่ำเดียวเกี่ยวเรื่องอักษรนำอ่ะเนี่ยมันมาด้วยกันนะครับซึ่งอักษรต่ำเดียวนั้นก็ขอโทษครับอักษรต่ำเดียวก็ไม่ได้ทุกตัวเฉพาะงูใหญ่นอนอยู่วัดโมแล้วก็โลกนอนเองกับรอจุฬาเนี่ยหายากไม่มีอ่ะรอจุฬาไม่มีเลยนะครับก็จะมีหอนำก็คือหอนำตัวเหล่านั้นออนำก็คือออนำยอได้อย่างเดียวอย่าอยู่อย่างยากนั่นเองนะครับก็จบอักษรนำผมว่าไม่ได้ยากมากเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่ามันมีเข้าเกณฑ์พอคำนี้มันเข้าเกณฑ์อักษรนำนะสูงนำต่ำเดียวจะมีคำหนึ่งนะคะซึ่งในหนังสือสีม่วงหลักภาษาเนี่ยเขายกตัวอย่างมามันไม่ได้อ่านออกเสียงนำกันครับเพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่สุภาพเช่นคำว่าขอมออาคุณอ่านว่าอะไรขาเสียงสูงใช่ไหมอักษรสูงขามาถ้าอ่านตามเสียงขาข้างหน้าก็จะเป็นขมาใช่ครับขมาซึ่งเป็นมาเป็นคำไทยแล้วมันไม่สุภาพเราก็เลยคำนี้เป็นคำที่ยกเว้นไม่ได้อ่านไม่ได้เป็นอ่านแบบอักษรนำนะคะมีคำยกเว้นหลายคำอยู่มีคำยกเว้นหลายคำครับทุกครับเดี๋ยวจะนำเสนอรู้สึกในนี้จะมีด้วยครับมีค่ะเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับว่ามีคำยกเว้นที่ไม่ได้อ่านตามหลักเกณฑ์ว่าสูงนำต่ำเดียวแล้วจะต้องอ่านออกเสียงตามกันตามตัวนำไม่ใช่นะคะไม่รู้สึกแปลกเอาละครับเนี่ยถือว่าหนังสือเล่มนี้ต้องมีไว้เพราะมันมีอะไรจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กนะคะที่จะให้เราต้องรู้เนี่ยจักรราชจักรราชสมัชชาเนี่ยครับสมาคมอย่างเงี้ยครับมันต้องอ่านสมาคมเนาะสมาคมได้มันสมาชิกอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นสมาชิกคำไม่สุภาพของเราใช่นะครับสมัชชาเราก็ไม่อ่านเราก็อ่านสมัชชามันเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยดีนะครับนี่คือพวกคำที่มันยกเว้นนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปพักเบรก10โมงนะขอเกมนี้หน่อยเกมนี้ไปใช้กับคำได้หลายๆอย่างเลยนะคะครูมีกระดาษอยู่ที่ตัวนะครับครูดูเขียนเลยได้เจอคำอะไรข้างหลังอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเจอคำอะไรเขียนเลย
มันยาวไปใช่ไหมมันยาวไปเอาย้อนเลยข้างหลังอาจจะไม่เห็นนะแต่อันเนี้ยคุณครูทำให้เด็กเขียนก็ได้นะให้เด็กฝึกเขียนไปบอกทีละตัวแล้วให้เขียนไปนะเติมไปในตารางกระดาษตารางอาจารย์แหละแล้วก็ให้เขาหาคำนะคะเอาเท่านี้แล้วกันนะครับเอาเท่านี้แหละค่ะทีนี้คำที่ได้ใครได้เกิน10คำยกมือใครได้เกิน10คำออกมาเลยขอโทษครูด้านหลังไว้นะครับอาจจะด้านหลังอาจจะต้องเดินมานิดนึงได้เกิน10คำออกมาเลยค่ะชัดขึ้นเราก็ไม่ได้ปิดฟังนับถอยหลัง10วินาทีเอาคำตอบออกมาแจกรางวัล10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งใครได้มากที่สุดนะครับศูนย์ออกมาเลยออกมาเลยครับออกมาเลยครับครูที่ใครได้มากสุดศูนย์แล้วหมดเวลาแล้วศูนย์แล้วศูนย์แล้วอ่ะเราจะดูว่าใครได้เยอะสุดอ่ะเราจะดูช่วยเช็คด้วยนะว่ามีไหมอาจจะดูตัวเฉลยก็ได้มีอะไรนะเบรกดีไลอันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ได้กี่คำมีใครได้เยอะกว่า15แต่ว่าจริงมันหมดเวลาแล้วนะครับก็ถือว่าเอาเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีครูท่านหนึ่งได้15อันนี้ได้10อ่ะจะมีอยู่2ท่านนะคะ2ท่านนี้นะคะจะได้เยอะสุด15เดี๋ยวฝากคืนด้วยอาจารย์ของอาจารย์ใช่ไหมคะอันเอกสารนี้ของใครคะค่ะทีนี้อาจารย์ลองดูเฉลยซึ่งจะได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้ได้16ความได้16เหรอคะมีคนได้16เหรอพอดีเราเปิดไม่หมดนะครับก็จริงๆก็สูงสุดก็ได้ประมาณ16คำนะครับ16คำใช่ครับนะคะสูงสุด16คำอ่ะ15อาจารย์มาแจกรถเรียกร้องจังเลยอ่ะอาเสียกันแจกรถเรียบร้อยคุณครับเรากลับข้างหลังอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับของใครด้วยก็เอาเท่าที่ได้ก็ได้ครับลองหาดูนะฮะใช้เวลา 2-3 นาทีนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่เยอะด้วยครับถ้าใครหาแล้วได้เยอะนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วครับแสดงว่าเริ่มผิดละครูมี4คำมีคำว่าหนังนะฮะหนังในหนังสือนะครับโอเคครับแล้วก็คำว่าดำรัสคำว่าแถลงคำว่าหรือใช่ไหมฮะอ่ะมีคำหนึ่งไม่ใช่ใน4คำนี้ครับถูกต้องครับดำรัสไม่ใช่อักษรนำดีเหลือเกินนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับขอบคุณครูมากแล้วเด็กอ่ะเขาก็จะชอบผิดอย่างนี้ดำรัสเนี่ยเวลาอ่านครับมันอ่านล้อกับอักษรนำนะแต่ถ้าครูดู
ความหมายของอักษรนามผมบอกแล้วว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีหลักการมีกฎตายตัวเหมือนกันเหมือนกับคณิตศาสตร์ในภาษาไทยเนี่ยถ้าครูแม่นนะครับครูแม่นเรื่องของความหมายเรื่องของแนวคิดหลักของมันครูจะไม่พลาดคืออักษรนามเนี่ยมันจะต้องมีสระร่วมกันอย่างดำรัสเนี่ยไม่ใช่ดำรัสเนี่ยมันอ่านล้ออักษรนามเฉยๆดำริไม่ใช่ประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์ไม่ใช่นะครับดังนั้นที่ได้มีแค่3คําเท่านั้นก็คือคําว่าหนังสือเนี่ยครับแถลงได้อักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวจริงมั้ยแถลงได้แล้วก็หรือนี่ชัดเจนอันนี้ครูต้องระวังนะครับเวลายกตัวอย่างหรือว่าจริงๆยกตัวอย่างได้นะครับพวกดํารัสพวกประโยชน์อย่างเงี้ยแต่บอกนักเรียนไปเลยว่าคําพวกเนี้ยไม่ใช่อักษรนํานะเป็นคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกับล้อกับอักษรนำเฉยๆนะครับเพราะว่าหลักการมันมีอยู่แล้วหลักเกณฑ์มันมีอยู่แล้วทางภาษานะครับว่าอักษรนำเนี่ยมันต้องใช้สระร่วมกันเวลามันมีเพชนะอื่นที่ไม่ใช่หอหีบนะครับอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายคำที่มันมองเป็นอักษรนำก็ได้นะครับในเนี้ยนะแต่เนื่องจากว่ามันไม่อ่านตามนั้นเช่นชื่อรองนายกรัฐมนตรีจริงๆถ้าอ่านตามหลักมันควรจะอ่านว่าอะไรครับวิษณุจริงไหมเพราะอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะแต่มันไม่อ่านครับประการหนึ่งก็คือคำพวกนี้มันมาจากภาษาต่างประเทศมันมาจากภาษาสันสกฤตครับดังนั้นก็วิษณุนั่นแหละคำว่าเห็นไหมครับมีอยู่หลายคำนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมเจออีกนะเนี่ยครูเจอไหมครับนอกจากคำว่าวิษณุแล้วเนี่ยนะจริงๆต้องอ่านวิษณุนะครับหรือยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันก็ได้ครับพวกคำว่าวิศวะอย่างเงี้ยครับจริงๆมันถ้าอ่านตามหลักเนาะคณะวิศวะต้องอ่านวิศวะใช่แต่มันเป็นคำภาษาสันสกฤตนะครับมันก็วิศวะไปนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคนี่คืออักษรนำเมื่อสักครู่นี้มีครูมาถามขอบคุณที่มาถามครับเพราะว่าครูไม่เข้าใจตรงไหนต้องชัดเจนนะครับกรณีของอินทราจันทราและนิทราครูครับ3คำนี้เป็นภาษาสันสกฤตผมบอกได้เลยเป็นสันสกฤตแน่เพราะว่าคำบาลีมันไม่มีคำควบกล้ำถามว่าไอ้เรื่องนี้ชื่อควบกล้ำเหรอก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ควบกล้ำครับคือมันยกมาเลยครับจากภาษาสกฤตเวลาครูเขียนภาษาสันสกฤต3คำนี้นะมันเขียนอินทราเวลาเขียนภาษาอังกฤษนะบัตดาระพัทรานะพัทรานะเขียนภาษาอังกฤษบัตดาระคือลองนึกถึงคนแขกเวลาเขาออกเสียงนะครับแต่เวลาพอภาษาไทยเราเอามาใช้พอคนไทยเราเอามาใช้มันก็พัทราง่ายดีไม่ต้องบัตดาระอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้คำดั้งเดิมมันไม่ใช่ควบกล้ำนะมันไม่สามารถที่จะเป็นควบกล้ำได้แต่ภาษาอังกฤษได้ครับTransistor สะกด TRANS เอาแค่นี้พอเอาแค่ trans พอ trans TR ครับท่านเห็นไหมฮะ TR TR ได้ครับหรือ plastic PL TR ได้ครับ free อ่ะคำนี้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันคำว่า free TR FREE นี่มันยกมาใช้เลยแล้วมันเป็นควบกล้ำเลยครับเห็นไหมฮะนี่คือการอธิบายคือมันอาจจะลึกไปสำหรับเด็กป.4นะแต่ครูขยายได้ครับเหมือนกับเป็นการขยายความรู้ให้นักเรียนก็ทราบถ้านักเรียนไม่ถามโอเคผ่านไปแสดงว่าเขาอาจจะเก็บความไม่เข้าใจไว้หรือเขาอาจจะก็ตามที่ครูบอกแต่ถ้าเกิดเขาถามครูขยายความรู้เลยนี่คือสิ่งที่ครูจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่จำอะไรไปผิดๆนะครับโอเคนะครับก็อธิบายตามนั้นครับจริงๆมีเยอะครับนิทราจันทราอินทราพัทรานะครับทฤษฎีก็เป็นสันสกฤตอยู่โดยแท้คือจริงทฤษฎีมันไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะมันใช้ตัวรึครับมันไม่ใช้ตัวรึมันไม่มีปัญหาแต่มันอ่านออกเสียงคือเวลาอ่านออกเสียงมันอ่านออกเสียงควบกล้ำนะครับตอนที่เดี๋ยวอาจารย์เอกพรจะเล่าเกี่ยวกับเนี่ยครับอาจารย์เริ่มละตัวการันเดี๋ยวตัวการันเนี่ยจ
จะชัดเจนเลยแล้วมันก็จะขยายความรู้ให้นักเรียนได้กว้างเลยสำหรับตัวการันครูครับคำที่มีตัวการันเนี่ยครับไม่ใช่คำไทยเลยแม้แต่คำเดียวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะทุกวันนี้คำที่มีตัวการันไม่ใช่คำไทยแท้ๆเลยมันคือภาษาบาลีสันสกฤตอังกฤษเนี่ยสามคำนี้นอกนั้นไม่มีภาษาจีนก็ไม่มีนะไอ้คำที่มีตัวการันเมื่อก่อนครับมันอาจจะมีคำภาษาไทยที่มีตัวการันโผล่มาบ้างแต่เป็นภาษาโบราณโบราณครับต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นละยกเว้นครูไปอ่านพวกวรรณกรรมเก่าๆแก่ๆครับเช่นคำว่าพี่ขอพึ่งสระอีไม้โทวอแหวนทันตคาดมีอันนี้คำไทยแท้คำว่าพี่คำนี้มันแปลว่าแม้ว่ามันมาจากคำว่าผิวะครับผิวะขออีกผิวออะวะผิวะแล้วมันก็มีคำว่าพี่ใช้ด้วยมันอ่านว่าพี่นะมันเป็นพ้องเสียงกับคำว่าขออีพีไม่เอ็นพี่นั่นแหละแต่มันไม่เขียนแล้วฮะคือเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้คำไทยแท้เนี่ยไม่มีแล้วไอ้คำที่ใช้ตัวการันเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่ภาษาบาลีสันสกฤตอังกฤษหลักๆแค่นี้ครับภาษาอังกฤษก็มันก็เกิดความประหลาดของการใช้ทันตคาดก็คือมันจะมีพวกทันตคาดกลางคำเนาะเช่นคำว่าช็อกคำว่าปาล์มคำว่าก๊อฟแต่โดยทั่วไปเราก็มักจะเห็นว่ามันมีทันตคาดท้ายคำนะครับเราจะเห็นทันตคาดท้ายคำก็ส่วนใหญ่แต่ภาษาอังกฤษนี่แหละมันมีความแปลกประหลาดว่าเออมันมีกลางคำไว้การ์ตูนอย่างเงี้ยครับคำว่าสารใช่ครับคำว่าสารซึ่งมันเป็นคำที่นั่นแหละฮะบาลีสันสกฤตผสมใช่นะครับก็เป็นเรื่องที่ครูจะต้องความเข้าใจจริงๆนะครับถ้าครูรู้หลักการเรื่องการันไม่ยากครูบอกว่าจำไปเลยเด็กๆจำไปเลยนี่สัตว์ที่หมายถึงสัตว์สี่เท้าก็วาแหวนการันซื่อสัตว์นะเป็นคุณลักษณะยอยักษ์การันนะแล้วแต่ครูวิธีที่การจำแต่จริงมันมีหลักการของมันอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนที่อาจารย์เอื้อพรจะเตรียมสื่อเสร็จนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องไม่ยากนะครับนิดนึงสิ่งที่ยากก็คือว่าครูมักจะพูดผิดคำว่าตัวการันเนี่ยไม่ใช่เครื่องหมายทันตคาดนะตัวการันเนี่ยมันรวมตัวอักษรไปด้วยครับคำว่าตัวการันเนี่ยมันรวมเจ้าพยัญชนะที่มันมีเครื่องหมายทันตคาดอยู่ด้วยนะครับซึ่งโอเคแล้วแต่นะครับอาจจะมีตัวเดียว2ตัวหรือ3ตัวพลักษมณะที่ครูเล่าๆต่อๆกันมาและมันก็จะมีสระประกอบด้วยมีอยู่2สระเท่านั้นที่ประกอบในตัวการันก็คือสระอีกับสระอูใช่ครับมีแค่2สระเนี่ยครับที่มันประกอบกับตัวการันได้นะเครื่องหมายทันตคาดครับก็เป็นเครื่องหมายที่สำคัญนะครับอยู่บนกลุ่มพยัญชนะหรือพยัญชนะไหนก็จะไม่ออกเสียงทำไมถึงพูดกลุ่มพยัญชนะเพราะว่าบางทีมันจบแค่ตัวสะกดเช่นคำว่าปราดจบแค่ชอช้างใช่ครับแล้วก็อ่านนิดแล้วก็มันมีแค่เพียงใช้แต่ว่าบางคำเนี่ยมันมีตัวการัน2ตัวเนาะใช่ศาสตร์จบแค่สอเสือเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ตามหลังคือตัวการันละเพราะฉะนั้นอาจจะมีตัวเดียว2ตัวหรือ3ตัวซึ่งมีแค่ตัวเดียวที่เล่ากันมาคือพลักพลักในเรื่องอะไรฮะพลักในเรื่องรามเกียรติ์แต่ครูครับคำว่าพระลักษณ์เขียนได้2แบบอีกคือครูจะเขียนลักษณะทั่วไปตามก็ได้นะไม่ผิดนะครับหรือลักษมณะก็ได้นะคำว่าพลักษณ์พลักษณ์พรามเนี่ยก็เขียนได้2แบบนะครับเดนเชิญอาจารย์เลี้ยวพรก่อนครับเล่นเลยอาจารย์เลี้ยวพรว่าเล่นเลยครูครับผมจะบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเล่นนะครับอาจารย์เลี้ยวพรผมขออนุญาตจะเล่าให้ครูฟังเพื่อเป็นการขยายความรู้ผมบอกแล้วว่าคำตัวการันเนี่ยนะครับจะไม่ยากถ้าหากว่าครูรู้หลักการเมื่อวานนี้ครับตอนเรียนพยัญชนะครูยังจำได้นะฮะอาจารย์เอื้อพรบอกว่ากะกะคัทธนะเนาะจัดกะชัยชยะซึ่งอันนั้นน่ะ
คือเป็นการท่องพยัญชนะของบาลีสันสกฤตเหมือนวันนี้เราเรียนภาษาบาลีสันสกฤตด้วยนะไม่ใช่ภาษาไทยละเพราะว่ามันเยอะมากตอนนี้ภาษานี้ครูครับเจ้ากักขักคักคณะเนี่ยแหละครับจะช่วยเราได้ในเรื่องตัวกลันมาดูกันขออนุญาตใช้ก่อนนะฮะไม่รู้ใครจะได้อันนี้ไปคุณจำได้เนาะผมใช้ตารางเดิมดีกว่าจะได้ไม่ต้องเขียนตารางเมื่อวานที่เสนอให้ครูดูนะครับโอเคแต่อันนี้มัน1 2 3 4ไม่ได้อยู่ดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนใหม่คืออันนี้มันเป็นพยัญชนะของไทยที่มันรวมแล้วเนี่ยมันได้44ตัวแต่ถ้ามันเป็นบาลีครับจริงๆมันก็ล้อกันได้ครับแต่ว่ามันต้องแบ่งเป็น5แถวแล้วถ้าครูเข้าใจตรงนี้ครับตัวการันจะไม่ยากเพราะมันเป็นลักษณะของตัวสะกดตัวตามซึ่งผมเข้าใจว่าเวลาครูเรียนมาเนี่ยครูก็สามารถที่จะอธิบายได้อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับมาทบทวนกันแล้วกันนะครับก็ถือโอกาสทบทวนแล้วกันขออนุญาตเขียนใหม่แล้วกันนะครับพยัญชนะบาลีมีกี่ตัวครับครู33พยัญชนะบาลีมี33ตัวนะครับกะขะคะใช่ครับคะงะโอเคนะคุณเห็นนะครับวรรคต่อไปวรรคจะก็จะฉะชะชะยะโอเคครับต่อไปวรรคตะใหญ่ก่อนวรรคตะใหญ่ก็ตะถะท้าท้านะโอต่อไปวรรคตะเล็กเสียงมันเหมือนกันครับเสียงเหมือนกันอันนี้เราเรียกตะใหญ่เพราะว่ามันเขียนยากมันตัวใหญ่ๆนะต่อไปตะถะท้าท้านะอีกวรรคหนึ่งครับวรรคปะปะผะพะพะขอโทษพอพันมาก่อนเนาะขออภัยปะปะพะพะมะอันนี้กี่ตัวแล้วครับ25ใช่5คูณ5ได้25ผมขอเล่าแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เราได้5แถวแล้วเนาะจริงๆเนี่ยที่มันมี33ครูครับพอมองมาเสร็จอะไรครับไม่ยากเลยนะพยัญชนะบาลีเนี่ยเออยอยักษ์ครูก็ตอบมองมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาราสอฤาษีผมใส่ได้ไว้ดงเล็บเพราะอะไรครับสันสกฤตครับเห็นนะคือพยัญชนะบาลีเนี่ย33ตัวพยัญชนะสันสกฤต35ตัวมันรวมเจ้า2ตัวนี้ไปด้วยสอเสือหอหีบรอจุลาแล้วก็ออ่างซึ่งบางสำหรับว่าก็คือไอ้นิกหินนี่แหละไอ้ตัวอังเขาเรียกอังครูครับรวมแล้ว25 26 27 28 29 30 31 32 33นี่คือแพชนะบาลี33ตัวแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยอุสาสกฤตนี่มันเพิ่มสอสารากับสอฤาษีมาคำใดก็ตามที่มันมีสอสาราสอฤาษีต่อไปนี้เราบอกได้ทันทีว่าคำสันสกฤตครับจริงๆมันมีเรื่องของสระด้วยนะสระน้อยกว่าไทยเยอะเลยครับสระบาลีนี่ผมเล่าได้เพราะว่าไอ้เจ้าบาลีสันสกฤตนี่เป็นภาษาที่ตายแล้วเขาบอกภาษาที่ตายแล้วนะก็เล่าไปสอสอนี่เป็นสันสกฤตนะครับถ้ารวมสอสอนี่ก็จะเป็น35ตัวเป็นพยัญชนะสันสกฤตผมก็เล่าโดยวาจาไปแล้วกันนะครับว่าสระของบาลีเนี่ยอะอาอุอูอีอีเอโอแค่นี้ครับกี่ตัวครับกี่ตัวครับสระของบาลีอะอาอุอูอีอีเอโอกี่ตัวครับ8สระบาลีแค่นั้นเองครูครับ
สระเภชนะรวมได้เป็นเสียงแล้วครับวิธีการครับที่ผมจะบอกว่ามันช่วยเรื่องตัวการันได้หลักการของบาลีนะครูนะมันมีเรื่องของตัวสะกดตัวตามครูครับคำว่าทุกครูก็ใช้คำว่าทุกนะมีความทุกมีความสุขอะความทุกความทุกคุณสะกดยังไงฮะทออุกอไก่ขอไข่การันมีหลักการอย่างหนึ่งของบาลีบอกว่าเมื่อไรก็ตามแถวนี้สะกดแถวนี้หรือแถวนี้ตามอุ้ยเห็นไหมฮะคือมันเป็นเรื่องที่มันมีหลักเกณฑ์นะพวกตัวการันเนี่ยอ่ะคำว่าพยัคฆ์พยัคฆ์พยัคฆ์ที่แปลว่าเสือสิงอ่ะพยัคฆ์พอพานยอยักษ์พยัคฆ์อากาศคอควายคอระฆังการันนะทำไมผมรู้อ่ะผมไม่ได้จำเลยนี่ครับเมื่อไรก็ตามแถวนี้สะกดแถวนี้หรือแถวนี้ตามนี่คือหลักการของบาลีชัดเจนเลยครับเห็นไหมฮะคือไม่ต้องไปท่องครับมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ครับแต่บางคำอาจจะต้องท่องนะแต่ว่าบางคำผมว่าอันเนี้ยตารางเนี้ยมันใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้ในการเรียนเรื่องตัวการันอาจจะลึกไปสำหรับป.4แต่ครูขยายความรู้ให้เขาได้นะครับถ้าครูมีเวลาเด็กจะได้ไม่ต้องไปจำนะครับโอเคนะ อย่างคำว่าสายสิงสายสิงสายสิงก็ได้อ่ะคือสายสิงเนี่ยมันจะมีหลักการตัวหนึ่งว่าแถวนี้สะกดได้หมดทั้งวรรคครับเข้าใจนะคืออย่างคำว่าสวดคำว่าสุขสันต์อ่ะสุขสันต์นอหนูนะครับสุขสันต์นอหนูสุขสันต์นอหนูตอเต่ากะลันก็ได้อันธพาลอันนี้ตามมั้ยฮะคือนอหนูสะกดอันนี้กะลันครูก็เคยเห็นใช่มั้ยครับเช่นคำว่าใช่อย่างเงี้ยครับคือมันก็ตอบโจทย์ได้ไม่หมดแหละแต่ว่ามันทำให้เข้าใจเรื่องตัวการันเอ้ยทำไมตัวนี้ต้องการันหนออะไรเงี้ยครับครับครูครับผมพูดเพื่อที่จะให้ครูขยายความรู้นักเรียนนะอันเนี้ยครูควรรู้เพื่ออธิบายเด็กได้เวลาเด็กถามครูครับทำไมตัวนี้ต้องเป็นตัวการันล่ะครับเนี่ยครูอธิบายได้โอเคนะครับครูครับผมขออนุญาตขั้นจังหวะนิดนึงนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์กิติคุณคุณหญิงสุชาดาธีรนันท์นะครับท่านจะได้พูดกับครูสักนิดหนึ่งครับคุณหญิงใช้ไมค์กันได้ไหมครับสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านยังสดใสอยู่นะคะเรามีแขกพิเศษค่ะท่านเสนาธิพงศ์ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษานะคะแล้วก็ท่านก็เป็นประธานของเลขาโครงการสารพลังประชารัฐที่เข้มแข็งมากๆและทำให้เราเนี่ยมีวันนี้ที่เรามาเจอกันกับโรงเรียนสาธิตนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้ต่างๆด้วยกันจะขอเชิญท่านเสนาธิพงศ์กล่าวเล็กน้อยนะคะกับคุณครูทั้งหลายนะคะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับจริงๆไม่ใช่เรื่องวันนี้ไม่ได้เกิดได้เพราะผมนะแน่ๆคือต้องมีอาจารย์สุชาดาก่อนนะครับแล้วก็มีคณะอาจารย์จากจุฬานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณครูทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับผมก็ติดตามทางไลน์นะครับเมื่อวานอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ติดตามเห็นความตั้งใจนะบรรยากาศของการดูผู้บรรยายนะครับก็คิดว่าคงต่างไปจากการบรรยายอื่นนะครับมีการปฏิเสธกันครับผมไม่ยืนฟังแค่ไม่ถึง5นาทีนะเรื่องการลงการันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ ผมจะไม่ได้เป็นครูเนี่ยผมว่าเป็นนักเรียนนะไม่กล้าบอกด้วยนะผมว่าจากที่เกษตรนะแต่ว่าจะไม่เคยรู้เรื่องการันแสดงว่าก็นะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายนะครับก็อยากจะขอบคุณครูทุกคนจริงๆนะครับผมคิดว่าครูเนี่ยมีความตั้งใจมารับสิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ใหม่สำหรับครูทั้งหมดนะแต่ก็คงจะต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างแล้วก็ครูคง
จะกลับไปถ่ายทอดถึงลูกศิษย์นะครับผมคิดว่าคงเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐนะที่นำโดยคุณหญิงสุจาดาอาจารย์นิรมนนะครับจริงๆอีกหลายคนนะที่มีส่วนทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาช่วยนะครับก็หวังว่าคงจะประสบความสำเร็จอีกกี่วันนั้นเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่คงจะมีการติดตามไปนิเทศนะครับผมคิดว่าคงต้องตามไปนะแล้วมีอะไรให้ทางกระทรวงช่วยนะครับก็ยินดีนะครับผ่านทางสพท.ก็ได้นะหรือใครอยากจะเขียนจดหมายมาถึงผมโดยตรงบรรยายความรู้สึกผ่านทุกฉบับนะที่ติดต่อถึงผมตัวเดียวถามที่อาจารย์นี่ก็ยังได้ขอบคุณครับมาเยี่ยมกันนะก่อนที่อาจารย์เอื้อพรจะนำกิจกรรมครูมีคำถามอะไรไหมครับได้นะครับคือครูอธิบายได้เลยเนี่ยผมว่ามันเป็นการสายสินสายสินจอนอกาลันใช่ไหมครับอ่ะสายสินยอหญิงสะกดตกแถวที่5คือจอจานตามแน่นอนกูจะเห็นว่าจอจานอยู่ข้างหน้าคือครูครับมันก็ไม่ได้ทุกคำอ่ะนะบางคำครูก็ต้องจำเข้าใจไหมครับคือบางคำครูต้องจำนะมันไม่ได้ทุกคำนะแต่มันก็มาจากตารางนี้แหละเพียงแต่เวลาใครเราเอามาใช้ครูต้องเข้าใจมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับใช่ใส่สินจอนอกาลันแต่เราคืออย่างน้อยก็รู้ว่าพอยอหญิงสะกดจอจานตามได้มันมีหลักการอยู่ครับเมื่อไหร่ก็ตามแถวแรกครูเห็นแถวแรกนะแถวแรกได้แก่กอไก่จอจานปปตักตอเต่าปปลาแถวแรกสะกดแถวแรกหรือแถว2ตามเมื่อไหร่ก็ตามแถว3สะกดแถว3หรือ4ตามเมื่อไหร่ก็ตามแถว5สะกดตามได้ทุกแถวเข้าใจนะนี่คือหลักการของบาลีครับเช่นครูเขียนคำว่าบุพผานี่เราไม่เรียนเรื่องตัวกาลันนะครูเขียนรูปคำว่าบุพผาบุพผาแปลว่าดอกไม้บุพผาบออุปอปลาอะไรตามครับหอพึ่งครับเห็นไหมฮะมันตกแถวที่สองแบบยานัทเนี่ยยานัทชัดเจนครับยานัทตอเต่าสะกดถอถุงตามเห็นไหมฮะแต่บังเอิญถอถุงมันมีสระอุด้วยอะอย่างนี้ครับครูคือจริงๆมันคือนัทถูกอ่ะคือมันคือนัทถูกอ่ะแต่อย่างนี้ครับคุณต้องเข้าใจว่าบาลีเนี่ยมันไม่มีทันตคาตมาก่อนบาลีมันไม่มีทันตคาตมาก่อนใช่ครับมันก็มีสลับอีกด้วยคือคุณต้องเขียนคำให้เป็นนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะการเขียนคำเป็นก็ใช้ตารางนี้ช่วยได้นะวัตถุนะคำว่าวัตถุหรือยานนักถูกนะฮะพอเข้าใจได้ไหมครับคือมันต้องตอบโจทย์ได้หลายอย่างนะผมว่าเรื่องของบาลีครับถ้าคุณแม่นอันนี้กับการทัศนะจัดชัยชยะนะครับเห็นนะครับมีประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับครูท่านใดสั่งเอกสารรอบ2ให้รับเอกสารที่ข้างนอกห้องประชุมครับเข้าใจนะครับนี่คือการสื่อสารนะครับครับอ๋อตะเล็กกับตะคือบางทีถันคือมันเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงถันคอครับเขาบอกว่าเวลาอ่านออกเสียงพวกบาลีคือภาษาบาลีคือภาษาพจน์ครับคือเวลาเราออกเสียงคนไทยครับก็อ่านออกเสียงเหมือนกันคือบอกว่าตะใหญ่มันต้องออกเสียงแบบคนละจุดกันใช่มันออกเสียงเป็นคนละจุดกันครับอย่างตอบทศนันมันต้องแบบอีกจุดยังไงแต่ว่าคนไทยออกนี่มันออกเสียงคล้ายกันใช่เหมือนกันเลยใช่เพราะว่าคือมันนี่มันมาจากภาษามคธเองครับนะครับดอมมังอยู่เวลาครูไปแบบฟังพวกพระอินเดียเขามันจะออกเสียงคนละแบบกับเราลักษณะนั้นนะครับอะไรครับอ๋อขอโทษครับครูขอโทษครับโอเคนะครับขอโทษผมทำอะไรก็ผิดโอเครอเล่นครับครูครับสำคัญนะครับครูก็อธิบายได้ตรงนี้คุณจะได้ไม่ต้องจำแบบอูปลาปลาไปก็พอจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้
าจารย์เอื้อพรมีกิจกรรมให้ครูทำครับขอเชิญครับอาจารย์ขาตามที่บอกนะสื่อภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ยากปัดคำเหล่านี้อาจารย์ทำได้นะคะอาจารย์อยากให้เขาเติมตัวอะไรอาจารย์ก็เจาะช่องตัวนั้นไปนะคะแล้วก็จะใช้ได้ตลอดเวลานะคะเด็กๆฝึกกันเองได้นะคะคนที่เก่งในห้องฝึกคนที่ไม่รู้เรื่องที่สุดในห้องได้ตั้งเป็นทีมนะทีมจัดมานะทำพักเที่ยงอยู่ไม่ต้องเล่นมาเลยพวกไม่รู้เรื่องมาเข้าแถวคนเก่งก็จะให้คนไม่เก่งเนี่ยซ้อมอะไรกะรันคำนี้ต้องอะไรกะรันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราเจาะช่องเอาไว้มันมีอยู่3แถว